รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแฟนเดย์สเปเชียลแฟนการแค่ชั้นกับโอบรายการที่เปิดโอกาสให้สาวๆได้มาเป็นแฟนกับโอบโอบนิธิ1วันเต็มๆโดยรายการนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แฟนเดย์แฟนการแค่วันเดียวฉันไม่อยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ได้ไงอ่ะก็ผมเป็นแฟนคุณสัปดาห์ก่อนเราได้เห็นแฟนเดย์ของมาร์ชกันไปแล้วและในสัปดาห์นี้รายการได้ทำการค้นหาว่ามีสาวๆที่ทั้งโสดและแอบไม่โสดจำนวนมากได้ส่งรูปเข้ามาขอสมัครเป็นแฟนโอบและนี่คือ3คนสุดท้ายที่มีโอกาสคว้าโอบโอบนิธิไปเป็นแฟน1วันโดยวันนี้เราได้ให้ทั้ง3คนเข้ามาสัมภาษณ์เป็นรอบสุดท้ายกับทีมงานและก็เหมือนเช่นเคยที่โอบจะนั่งฟังอยู่ห้องข้างๆเพื่อฟังคำตอบของพวกเธอด้วยโดยโอบต้องเลือกว่าที่แฟนจากการฟังเสียงเท่านั้นไม่เห็นหน้าด้วยแล้วว่าที่แฟนคนแรกของโอบที่จะมาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือน้องจินนี่ที่ส่งรูปตอนน้องเข้าร่วมกิจกรรมแฟนมิตรกับโอบและให้เหตุผลมาว่าเพราะพี่โอบเป็นคนที่น่ารักสดใสและเป็นกำลังใจในหลายๆอย่างทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราทำตามสวัสดีค่ะชื่อจินนี่นะคะรัติกาสุขศิลป์ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี3คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะคณะเดียวกับพี่โอบเลยค่ะเรื่องเรียนน้องพี่โอบเลยป่ะก็มีส่วนนิดนึงจริงเหรอก็จริงๆก็ไม่ค่อยชอบคณิตเนาะแต่ว่าแบบเห็นพี่โอบอยู่คณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็แบบเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้อะไรเกี่ยวกับโอบมาเล่าให้ฟังก็รู้ว่าเกิดวันที่2สิงหาคม2537สูง174น้ำหนัก61กิโลกรัมเรียนจบจากโรงเรียนวัดราชบพิตรแล้วก็เรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ชอบเล่นกีฬาว่ายน้ำตีเทนนิสน้องเขาจำวิกิพีเดียมาแน่ๆเลยน้องเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้โอบโอบนิธิตัวจริงเลยคือเขาค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงดีเขาเห็นผมแบบเป็นไอดอลในเรื่องการเรียนมันดูน่ารักดีไม่รู้แล้วว่าที่แฟนคนที่2ของโอบที่จะมาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือน้องมีนที่เอารูปเซลฟี่ในโทรศัพท์กับโอบส่งเข้าร่วมกิจกรรมและให้เหตุผลมาว่าอยากรู้ว่าพี่โอบตัวจริงจะตาดำเท่าในรูปหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะชื่อธิดานะคะก็คุณพิทักษ์ชื่อเล่นชื่อมีนค่ะตอนนี้ก็อายุ17ปีนะคะอยู่เรียนอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนราชินีบนค่ะเคยเจอพี่โอบมั้ยคะไม่เคยค่ะเคยเจอแบบไม่ต้องว่าเจออ่ะคือเคยอยู่ในที่เดียวกันอย่างเช่นแบบเวลามีงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เขาเพิ่งกลับหนูเพิ่งไปถึงแล้วก็แบบหนูกลับพี่เขาแบบไปดูนะอ้าวพี่เขาเพิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะ ไม่เคยเจอแบบ face to face ว่าคนนี้พูดมากเลยของจริง สมมติว่าต้องเลือกของขวัญนิดนึงวันนี้จะไปเดทกันแล้วแบบมีของขวัญพิเศษคืออะไรเป็นไอศกรีมกับพี่กนุชสองอย่างนี้เป็นของที่เขาต้องใช้และสมมติซื้อไอครีมยี่ห้อหนึ่งที่มันดีอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะใช้แล้วพี่เขาจะแบบเฮ้ยดีแล้วพี่เขาเห็นไอครีมเนี้ยพี่เขาจะนึกถึงหนูแล้วเวลาพี่เขาใช้หมดพี่เขาไปซื้อใหม่พี่เขาก็ต้องนึกถึงหนูพี่ทุกครั้งที่พี่เขาทาไอครีมหนูเชื่อว่าพี่เขาต้องใช้ไปเรื่อยพี่กนุชก็มันก็เป็นอย่างนึงที่ใช้ต้องใช้ไงแบบเอ้าพี่อบดูมีขนๆหน่อยเวลาก็ถ้าเกิดว่าพี่อบเลือกคนนั้นนะคะพี่อบก็จะทำให้วันของเขาอ่ะสำคัญมากๆพี่อบเลือกหนูนะคะเดี๋ยวทำให้วันนั้นสำคัญกับพี่อบมากๆค่ะดูจากนิสัยเขาเนี่ยรู้เลยว่าแบบเขาดูแบบตรงๆดีตรงๆเนี่ยคือข้อดีหรือข้อเสียครับผมแบบน่าจะเข้ากับผมเข้ากับเพื่อนผมเข้ากับอะไรอะไรคนรอบตัวผมได้อะไรอย่างเงี้ยตลกดีครับชอบน่ารักนี่
แล้วว่าที่แฟนคนที่3ของโอบที่จะมาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือปลายฟ้าที่ส่งรูปตอนถ่ายกับโอบครั้งแรกเข้าร่วมสนุกและให้เหตุผลมาว่าอยากเจอกับโอบเพราะโอบเป็นคนเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอและอยากเจอคนเปลี่ยนทอมอีกครั้งตอนเอ็นก็ครั้งแรกที่เจอกันเป็นเหมือนความบังเอิญมากกว่าค่ะคือไปติ่งงานฮอร์โมนปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เจอพี่โอบกำลังเดินมาเราก็ไปยืนต่อแถวถ่ายรูปแล้วก็หนูยืนก่อนแล้วมีคนมาแซงแล้วพี่โอบน่าจะเห็นก็เลยยังยืนถ่ายรูปกับหนูพี่เขาก็เลยค่อยเดินเข้างานค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าพี่เขาใส่ใจอะค่ะเห็นว่าหนูมาก่อนตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปกับพี่เขาเลยก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มติดตามงานพี่เขามากขึ้นนะคะสมมติว่าไปเดทกันแล้วโอบนอนจะรอพี่โอบอ๋อค่ะก็คงเล่นมุกใส่จนกว่าพี่อกจะหายงอนนะคะเดี๋ยวลองเล่นมุกให้ดูเปิดโทรศัพท์ดูได้ไหมพี่มันเป็นมุกที่หนูแต่งเองเนี่ยแหละหนูมีเป็นคอลเลกชันอ๋อแต่งเองไว้อยู่ไหนอยู่ในโทรศัพท์ลองเปิดเธอถูสบู่จะมีฟองแต่เธอแค่ได้มองก็มีใจความรักนอกจากทำให้คนตาบอดยังทำให้อวัยวะข้างปอดเต้นไม่เป็นจังหวะเซนท่านเวอร์อาจหลงมาเดินกับเราสิยิ่งงงไปด้วยกันเจอมุกแบบนี้เข้าไปยังไงดีล่ะครับโอคือคนนี้ก็คือพี่รู้ว่ามันเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักมากเลยมันแอทแทกจิตใจคืออยากจะบอกว่าเขาพี่รู้ว่าเขารู้จริงใจมากเลยเขารู้จริงใจความสุขของตัวเองมากๆเลยชอบตรงที่แบบบางทีเขาดูเหมือนจะแบบจริงจังใช่ไหมเสร็จแล้วไปมาน้องมีแบบมุมตลกอยู่ที่แบบน้องก็ชอบแบบมุกเสียวๆชอบแบบจดอัลบั้มมุกเสียวๆเอาไว้อะไรเงี้ยตลกดีคนนี้น่ารักดีชอบเอาเลยเหรอเฮ้ยเมื่อการสัมภาษณ์จบลงตอนนี้ก็ถึงเวลาที่โอบจะต้องเลือกแล้วแล้วคนที่โอบจะเลือกไปเป็นแฟนก็คือผมตอบเลือกเพราะว่าดูเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่น่าเบื่อสวัสดีครับพี่โอบครับผม